อันนี้คือถามแล้วใช่ไหมถามเลยใช่ครับเพิ่งได้รถใหม่มาใช่ครับเรียกว่าเป็นคันนี้เป็นน้ำคำน้ำแดงของทางใช่ครับแล้วก็ที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะว่าโอเคมันลดมลภาวะด้วยผมชอบแบบไม่เคยขับรถไฟฟ้าแต่รู้สึกว่ามันช่วยลดโลกร้อนครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมทำงานแบบต้องเป็นคนที่ชอบขับรถไปทำงานใช่แล้วต้องขับรถบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าคันนี้ตอบโจทย์ใช่ครับก็เลยได้ซื้อมาจริงจริงก่อนจะตัดสินใจซื้อมันนานไหมคะแต่ว่าก่อนจะเลือกขับรถไปไหนจริงจริงก็สักพักนะเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยซื้ออะไรอยู่แล้วถ้าซื้อก็คือนานๆจะซื้อทีแล้วก็แบบซื้อไม่ค่อยซื้อจุกจิกก็ซื้อก็คือซื้อรถซื้อบ้านอะไรอย่างนี้ไปเลยใช่ครับก็ตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันแต่คือด้วยใจก็ชอบอยู่แล้วล่ะครับผมราคาถูกไหมครับราคาถูกไหมก็มันมีในเว็บอยู่แล้วตอนนี้เซซ่ามีเว็บออฟฟิเชียลของไทยแล้วใช่ครับมันก็มีราคาบอกอยู่ประมาณ2ล้านกว่าเลยใช่ซื้อลูกท้องแล้วครับซื้อตัวลองเลนส์ครับสีขาวใช่ครับเพราะว่าเราต้องขับไปต่างจังหวัดไงขับไปไกลไงแล้วผมเป็นคนที่ดูจากใต้ตาผมนะคือผมเป็นคนแบบเป็นคนนอนยากคนนอนหลับยากอะไรเงี้ยแล้วเวลาไปถ่ายละครอ่ะต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปถ่ายเงี้ยบางทีเราไม่ได้นอนเราไม่สามารถนอน3ทุ่มตี5แล้วออกไปถ่ายได้ผมก็เลยคิดว่าซื้อรถที่มันสามารถนอนในรถได้ก็เลยอาจจะแบบขับไปกองไปนอนที่กองเลยแล้วก็ตื่นมาถ่ายละครอะไรเงี้ยซึ่งมันตอบโจทย์การทำงานของผมค่ะชื่อลูกชายชื่อลูกชายชื่อ007ผมชอบเจมบอล007ดูจากชื่อ IG ก็รู้แล้วว่าเข้าเจมบอลครับใช่ก็เลยตั้งชื่อลูกชายว่า007จริงๆเหอะไหมคะเหอะไหมเหอะมากเหอะมากเพราะเราชอบมากเหมือนแบบเป็นความฝันนะใช่มันมีออโต้ไพลอตมันเป็นไฟฟ้าด้วยอะไรเงี้ยใช่ซึ่งหลายๆอย่างมันตอบโจทย์ชีวิตผมมากในการทำงานครับผมก็เลยแบบรักส่วนตัวเป็นคนชอบรถอยู่แล้วหรือเปล่าคะส่วนตัวเป็นคนชอบรถไหมก็ชอบนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบเล่นรถต้องซื้อต้องลดแรงหรือต้องลดแพงหรืออะไรอ่ะผมว่าผมซื้อเอาที่แบบตอบโจทย์ชีวิตมากกว่าใช่นอกจากผมแล้วยังมีอะไรที่เราอยากได้อีกไหมคะตอนนี้ยังไม่มีนะครับใช่ตอนนี้เพิ่งได้รถมาแล้วครับผมยังไม่มีครับยังไม่มีถ้ามีเราจะบอกแล้วคันนี้ก็คือเก็บตังค์แบบว่าการสะสมเงินเยอะเลยใช่ครับก็เรื่อยๆครับเป็นคนผมไม่ค่อยใช้เงินอยู่แล้วเราก็ทำงานมา9ปีแล้วจะ10ปีแล้วใช่ครับก็ทำงานมานานแล้วเหมือนกันเรียกว่าเป็นของขวัญให้กับตัวเองเลยไหมคะใช่ครับใช่หายเหนื่อยไหมพอได้แบบว่าลองตัวถึงเจ็ดพอหายเหนื่อยไหมรู้สึกว่าจะต้องเหนื่อยกับน้องไปอีกเยอะครับกับการทำงานต่อไปเพราะว่าตอนนี้ละครจบไปแล้วแต่ว่ากำลังจะมีละครที่กำลังจะเริ่มถ่ายมาแล้วก็คงต้องเหนื่อยกันไปอีกใช่แต่ว่าก็เป็นอาชีพเป็นงานที่เรารักครับใช่ครับผมคันนี้ให้ใครเจิมมาบ้างให้ใครเจิมไม่มีเลยครับคือเป็นการต้องบอกว่าเทสลาเป็นการรับรถที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยคือเราไปถึงเราก็ต้องเราต้องสั่งจากเว็บเองพอถึงเวลาที่เราต้องไปรับรถอาจจะใช้เวลาเดือน2เดือนอะไรเงี้ยที่ผมรอมานะพอไปถึงก็คือเดินหารถเองครับไม่มีใครเจอไม่มีอะไรเงี้ยไปรับกับเพื่อนใช่เรียกว่าทำเองขั้นตอนทำเองขั้นตอนเลยได้ครับถึงงานละครเนาะตอนนี้ครึ่งปีหลังจะมีว่าอะไรให้เป็นแบรนด์ตอนนี้ก็มีละครรักสุดใจยายตัวแสบนะครับแล้วก็รักท่วมทุ่งกำลังจะออนครับทางช่อง3แต่อาจจะออนปลายปีหรือว่าปีหน้าแต่ว่าถ่ายจบไปแล้วก็รอชมกันได้กันเล่นกับน้องฟ้าด้วยเรื่องนี้กลับมาโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครับผมแล้วก็กรกฎาเนี่ยครับก็จะมีหนังที่กำลังจะเข้าโรงนะครับชื่อเรื่องว่าทีสิทธิ์เป็นหนัง Survival เอาตัวรอดหนีจระเข้อะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นแนวใหม่ที่คิดว่าคนไทยน่าจะชอบ
ครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์ละครกับทางช่อง3ที่ยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงอ่ะแล้วก็ฝากกับละครรักสุดใจกระแสครับมีเพลงประกอบละครชื่อว่ารักชื่อเพลงอะไรรักสุดใจครับยังไงก็ฝากไปฟังดูละครแล้วก็ฝากฟังเพลงที่จะได้ร้องด้วยครับก็ฝากติดตามแฟนๆครับผมWelcome to Star Society.